ยางเนื้อดูข้างครับมันนี่เนื้อริ้วยางซีนงัวนี่ย้ำหนาวๆนี่ครับพี่น้องเออหักขนาดหอมเหรอพี่น้องครับผู้ทรงเกลียวครับมันนี่สูตรแม่ปางครับมันนี่เกลียวผมนะแม่ปางครั้งแรกนี่ครับพี่น้องเออสีสันน่ากินครับผมพี่น้องเอ้ยนี่กลับเขาสู่ครัวธรรมชาติพอหน่อยครับมันนี่ได้ยังน้อพอมันนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับมื้อนี้ละปิ้งซีนครับยางยางครับเออยางเนื้อดูคางครับเนื้อริ้วครับนี่นะนี่ครับพี่น้องมีแม่นเนื้อหมูด้วยครับนี่ซีนโง่ครับเนื้อโง่เนื้อริ้วงามเลยหรือว่าปิ้งสูตรได้ความกินแซ่บเพราะว่าเราตำตำกระเทียมใส่จักหน่อยนึงแล้วก็ทาเกลือแล้วก็ปิ้งเลยนี่ครับทางเล็กปิ้งไว้แล้วโอเคครับทากระเทียมก็ได้มองเลยเนาะครับผมนี่แหละครับเราตำกระเทียมใส่จักหน่อยครับนี่ครับมันกินแซ่บหมักกระเทียมหมักพี่น้องเลยหมักเกลือบ่พอใส่เกลือกระเทียมชูรสนิดหน่อยมันหอมหอมยางไฟมันจะหอมดีครับพี่น้องแบบแฮมแฮมหรือว่าแบบไหวเอาพ่อน้ำซุปนี่ก็ได้การแล้วนี่จัดไปครับผมเนื้องูซีงูเอฟจีง่ายต่อครับพี่น้องเนื้อริ้วเนื้อริ้วนี่คือเนื้อส่วนไหนเนื้อติดดูคางมันแล้วแต่ว่าภาษาโทษไปภาษากลางเพิ่นก็ว่าเนื้อริ้วนะพอน้อยกับคนกูไทยก็เนื้อกระดูกคางมันนะซีนครับแต่ที่ของซีนซีนงูซีนควายอันนี้ซีโน่ได้ครับนี่นี่ฮะตำกระเทียมสีแหลกๆมาเด้อนี่ครับมาละเอียดแล้วล่ะพี่น้อยเข้าสู่ขั้นตอนการปรุงรสครับนี่ใส่เกลือพร้อมแล้วก็ละโหยเกลือจักหน่อยผงชูรสลงไปนึงแล้วก็เราไปย่างครับพี่น้องกินกับแจ่วขมดีป่ะแม่นลูกอ๋อคักปานนั้นผู้มีมากขมก็กินเลยก็ได้พร้อมแซ่บคือมักไปแบบนี้กันนัวแล้วครับผมเอาไปกินได้ซื้อกันนัวคักแล้วครับประมาณกิโลนึงนี่แหละครับนี่โรยเกลือครับเกลือจักหน่อยพอหอมๆนี่เสื้อลายมันละเค็มเมนูง่ายๆครับวันนี้หากินยากอยู่เด้บางครั้งบ่แบบเผ็ดง่ายๆโอ้ตีเก็บง่ายๆกินง่ายๆครับพี่น้องรับรสชาติของเนื้อที่แท้จริงครับเอาถุงมือก่อนเด้อพอดีคันๆเขาเดียวครับผมนั่นจะต้มยำมืดครับพี่น้องทำให้ครับเปลี่ยนมันเข้ากันเด้อมันหอมกันครับบ้านทำเท่าไรให้มืดเออทำเท่าไรให้มืดด้วยเท่าไรจะให้กินเท่าเก่าแล้วนะเอออย่างน้อยแม่ปางอ่ะสวยแซ่บกินฮอนฮอนแม่ปางไปเก็บผักมาฮอนเด้อครับพี่น้องมันยังแซ่บถ้าเอาย่างซุปแล้วไปปล่อยไว้ให้มันเย็นซะก่อนก็มีคักไปเลยเด้นั่นสิเป็นไข่บะหวานไงซะมีเป็นลูกแต่ว่ามันมีแซ่บซ้ำตอนฮ้อนๆมันหอมอร่อยนั่นเป็นเราว่ากินพร้อมฮ้อนฟ้อนพร้อมเมาเนี่ยเมาแล้วมีได้พูดจะฟ้อนเด้ไปครับขี่พร้อมมาลองฟองแปงกับม้อนมาเมากับฟ้อนได้ใช่ไหมว่ายคือบ่ล่ะเขามีว่าเป็นบาบ่ะเอาเลยนะครับฮะบ้านได้การละพี่น้องมีดิมักได้ครับตะเพชรขึ้นเตาเล่นบ่พ่อแม่นมาครับเอาละครับบัดนี้ขันแล้วขึ้นเตาเลยได้ครับพี่น้องเอาแบบจู่โจมเลยนี่ใส่ไฟบะแรงมาครับเป็นเตานี่ล่ะไฟอ่อนๆนะมากินกันเด้อครับพี่น้องแปลครับทุกมองทุกบอลละครับยางเนื้อดูข้างครับมันนี่เนื้อริ้วคือต้องปาดแบบนี้ดิพ่อเลี้ยงได้อ๋อมันก็ติดอยู่กระดูกเองอ๋อลองมาจากกระดูกหรือมันก็หล่อจากกระดูกเวลามันสุกแล้วตรงที่เอ็นขาวๆนี่มันย่ำเสียบแล้วมันก็กัดๆๆๆตัวเลยมันเลยเต่ามันยาวกว่าหอมครับพี่น้องกว่าจะลงไฟก็กินหอมมากแล้วครับโอ้เต่าแล้วตัวนี้ช่องวางหักลงไปนี่
เริ่มหอมแล้วได้พี่น้องบัดนี้กลิ่นหอมห่วยๆว่าจะลงไปปุบนี่มาเลยกลิ่นหอมเริ่มมีกลิ่นหอมแล้วบัดโอ้มันยาวครบครึ่งเข้ามาประมาณกิโลนึงครับพ่อน้อยวะประมาณนี้ละยังบ่ตายเต็มตับเดี๋ยวมันฮดตัวเฮาก็ยังเพิ่มเติมเฮาอีกจังหน่อยโอเคครับผมกินนี่แบบหอมนะครับว่าแต่เอาลงเตาขักขนาดมันนี่ขอหาแนวขีดก่อนเด้อครับผมนี่ครับแขกเก่าเจ้าเดิมร้านมาหน่อยครับลูกนาตุยครับผมสิมากินเมนูเหนื่อยอีกแล้วครับมื้อนี้นี่เขามาเล่นกีตาร์ครับผมตอนนี้ก็เริ่มซุกกันว่าจังไรแล้วครับผมสีเบิ่งกำลังมีสีสันสีสันมันครับสุดยอดเท่านั้นแหละอย่างซีนง่วนี่ย่ำหนาวๆนี่ครับพี่น้องเอ้หักขนาดหอมบ่พี่น้องครับซีนง่วจะเต่าเป็นแหงเลยนะพี่น้องเสือเล็กยางพิษครับสูแบบนี้กึบนี่ได้มาขีดเท่าหลานสองบ่ถือสูตรพอหน่อยครับผมมีถือสูตรไปเลยพิษผาดไปหน่อยเอ้าขอโทษหลายครับผมจังมารอเบิ่งธรรมดาซื้อแบบสองฝาบีบปึ๊บเข้าไปตีนปั๊บโหลดได้ใจนี่เรามาขีดเทละแซ่พี่ลองลองแบบไม่พอลองแบบไม่จังมารอเบิ่งอีกจังหน่อยครับครับผมแม่ปางสิรับบทปูทรงแก้วครับมื้อนี้สูตรแม่ปางครับมื้อนี้แก้วผมนี่แม่ปางครั้งแรกเอาแก้วเลยครั้งแรกของแม่ปางครับจัดมาเลยแซ่บเฮ็ดเพิ่นได๋เนาะบ่ได้นี่พี่น้องแม่ปางมีสูตรแม่ปางอยู่เนาะครับเว้าดีเด้อพี่พ่อนะบอกให้แม่ดีฮู้ว่าแม่ว่ามักกินแนวเด้อต้องลองของแซ่บแม่ว่ามักกระดอยโอ้ไหลไม้แตนคุณครับสร้างคุณพ่อหน่อยกำลังเบิ่งเนื้อครับสร้างคุณพ่อหน่อยอัปเดตสถานการณ์ถ้าน้ำปลาได้หลายบ่เฒ่าจับมาแม่ปลาหลายๆดีหลายๆผมโน่ดูรถพัดลงไปโอ้โหพ่อใหญ่สู้รถอัปเดตยังสิบ่แม่เท่าละหน่อยก่อนก็ได้ยังซิมเบิ่งครั้งแรกของแม่ปางเด้อครับบ่รู้สิเป็นจังได๋จะเป็นแนวนี้ละปักหอมลงไปกันเถอะปักจากสวนเหมือนเคยแหละครับผมปักไม่ได้ซื้อได้หาหรอกพี่น้องเอ้ยนี่ครั้งแรกครั้งแรกของแก้วขมเฮ้ยตอนเย็นก็เคยเห็ดแก้วขมนี่ก็กินได้อยู่แหมนะแต่ก็บ่แซ่บปานใดหรอกโอ้มันซุกแน่ละตัวนี้เป็นจังได๋เนาะทางก็ยังยังจะเบิ่งครับไว้มันได้ทีเฮาซุกแล้วบ่พ่อเดี๋ยวพ่อวางแกะปกนี่ครับพี่น้องเลยสีสันน่ากินครับครับผมเป็นตะแซ่บว่าพี่น้องตอนนี้ลอยไม้ไปหน่อยนึงพอดีครับไม้พอดีแซ่บนี่ได้การแล้วครับพี่น้องจัดมาเลยพ่อโอ้แซ่ละ5บาทไม่ต้องต่อเลยลุ้นคือบ่เนาะยายฟังเนาะคือเป็นแข็งๆน่ะซิมเบิ่งกันนะแต่ซิมเบิ่งกันนะเดี๋ยวตากล้องซิมไปเบิ่งเลยโอ้มันคมแซ่บอยู่แม่แล้วมีแซ่บอยู่ว่าเท่าแซ่บแซ่บจุ๊บๆน้ำเนี่ยเนาะเดี๋ยวก็จะแซ่บละมันเบิ่งนี่เดี๋ยวเท่าเอาในนี้แหละแนวนี้เอาแข็งๆตากล้องซิมแล้วผ่านเอาผ่านกับผ่านเนี่ยรู้ว่าแซ่บแซ่บเลยอีหลีนะครับอีจักหน่อยก็สิได้กินกันแล้วครับเนื้อก็สุกพอดีเดี๋ยวละย่างขาดเตาไว้สักหน่อยครับผมนี่เอาไปซอยเลยเฮายกเคียงไปเลยแล้วลูกเด้อครับมาเด้อครับพี่น้องบาดนี้เอาอีดีแล้วเด้อครับบาดเอาอีดีแล้วพี่น้องมาครับต้องยาล่องสวัสดีครับนี่ท่านที่ซิมเบิ่งเหรอวะแซ่บพอดีมีพอดีซิมเบิ่งกันนะลูกเอาเบิ่งเทตัวเทตัวเอาซิมลองเบิ่งร้านพิสูจน์พิสูจน์กันน่ะเจ้าพอดีแล้วแซ่บแซ่บบ่ลุงเด้อเจ้าพอดีแล้วตูดเขาแม่เป็นไหนยาวเนาะฝางยาวเฝ้าท่านเด็กขืนอยู่เอาเมล็ดพันธุ์ไหนว่าจะเก็บพันธุ์ไหนไม่ไม่เที่ยวมาซื้อนี่แสดงว่ามวนเผ็ดปลาวนปลาเป็นอย่างนี้ให้กินเผ็ดพี่น้องเอ้ยโอ้เขาถ่ายอยู่ตรงนี้ตรงนี้มีนั่นย่างนั่งหลวงพ่อน้อยใส่ประจำ
เหยียดซอยมันจะตรงนั้นอันไหนแล้วมันหนาวจังได้ครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับทุกมองทุกบ่อนแล้วครับมากินยางเนื้อริ้วครับมันนี่เนื้อดูคันใช่ตำมาเด้อนี่เราไปหาแบบแบบข้างกันเนาะมากินซองมือได้ทุกตัวสาลาได้หน่อยยังมันได้ถือเช้าอาทิตย์เที่ยวลุ่มหน่อยไปเอื่นไปไปคูลุ่มหน่อยเขาผิดไล่แดดไม่เสียจังอะห้องเบิ้งเที่ยวมันดังบางปลาไปเลยทุกคนแซ่บปลานี่แล้วเป็นยังไงใช่ของปู่ฉันเล่นคือมาเอาเสียกินเองเนาะก็ว่าได้คิ้วง่ายเหมือนเนื้อริ้วนี่ลูกเมียนได้ย่างสู้ได้ใส่กินได้เธอเลยให้นี่ก็กินก็เตี๋ยวน้องว่าแม่เธอเนี่ยจำตีเลยกินนอนนวดเนาะคนมากแต่ลูกแต่เนื้อลูกข้าวนี่ได้ไปไหนกินน้องทำไกลมากยังได้เห็นเทคเจอร์กินน้องกันเทคเจอร์ไปพี่สองสามนั่นเนี่ยสองสามบาทเลยได้คลิปอยู่แถวนั้นหรอคือหอนๆหรือหนังยังแตกยางเสือเต่าไว้ครับพี่น้องหอมมากๆเราเป็นผู้บ่าวแล้วเป็นตัวท่านหรือเป็นบ่าวนะนะคะบ่าวกลางเป็นบ่าวเดี๋ยวเสียก็ไม่ถึงครับว่าแหลมวงแหลมของน้องเขาแหลมนะแหลมเริ่มสวยน้องเพิ่มน้องเพิ่มพี่น้องมันพออยู่น้องเหม็นเนาะเยอะเหมือนได้ปลาดิเอาลีดมาอย่างตัวเขียนไม่มันถึงจังหวะเด้อมาตอนน้อยให้ตอนไงเก็บโตธรรมดาเขาพอดีบ่ตามขนาดแล้วยันเขาว่าลุงหน่อยลุงคือซอยหน่อยเดี๋ยวไปดูต้มแม่มากมากเค็มไข่เค็มมากประจำแต่เค็มไม่เหมือนบ้านนะเป็นไงนี่จะสูงหัวใจเป็นไงหัวใจมันต้องเป็นยังไงแรงนะเอากินซะก่อนเลยแล้วได้เอามายางอีกแล้วถึงเอามาแซ่บต้องถึงมาหน่อยเด้อต้องเชื่อกันมาหน่อยรักมากเลยโอ้เส้นใหญ่มากคืออื้อๆเลยแซ่บเนาะเหมือนของเลยแล้วเส้นเย็นน้ำหอดชูดิมีความหอมความมันเนาะมันมันเย็นที่เป็นของน้องกินแบบความมันเดี๋ยวเลือดเขาปวดแฮวดีแต่ว่าลุงเยอะกระดอแล้วเนี่ยเจ้าคำพอดีค่ะเผ็ดอยู่เด้เผ็ดไปหนาแล้วนะเผ็ดสิบ้าคุยสิยังไงจังไรเผ็ดเข้มข้นเท่าเดียวครับนี่จ้ะเอาที่ใครหน่อยเผ็ดเพื่อนเด้เราอีกครับแซ่บเราเขาจำเลยที่หนึ่งที่น้องเอ้ยมันเลยเยอะบ่อนุ่มเนี่ยกัดสูบกินดีนุ่มแซ่บครับคลิปนี้เราฝากพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบ่อนนะครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับ
กดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับผมป้าน้อยซอยเดิมทั้งดูสายทั้งแม่ฟางทั้งร้านเทตโต้มื้อนี้ขอบคุณหลายๆครับผมครับมีแต่แนวแซ่บๆแต่สดเลยครับนี่แซ่บไปพริกเลยอีกในเด้อลูกเด้อครับยังมันไม่